ตอนบ่ายวันที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์ณเวรุวันมหาวิหารทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองคือให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมกข์คือพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญมีในดังนี้ 1. ความอดทนอันเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่สมควรเป็นบรรพชิตหรือสมณะ 2. การไม่ทำบาปทั้งปวง 1. การสร้างกุศลให้พรั่งพร้อม 1. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 1. 3 ประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 3. การไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเค้นฆ่าใครๆการสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบวินัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สงัดการประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรทางจิตทั้ง6ประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูก่อนพระดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐาลมเท่านั้นแต่ตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นลาภยศและเสียงสรรเสริญได้คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านั้นยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันก็จะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วเพราะอดกลั้นได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาได้กระทบกระทั่งกับอนิจจารมณ์อย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้จักสัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักษุมืดมนลงให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจนต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มักสายเสียแล้วเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติดขาขันติดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้ต้องการบำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้เริงแรงด้วยตบะมีชื่อกระฉ่อนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกัน
ทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีดูกรพราดาในตอนที่3แห่งพระโอวาทปฏิโมกนั้นดูเหมือนพระบรมศาสดาจะทรงมุ่งแสดงคุณสมบัติของผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ก้าวร้าวไม่เบียดเบียนมีระเบียบวินัยดีไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแสวงหาความสงบและทำความเพียรทางจิตคือสมถะวิปัสสนาอยู่เสมอไม่ทอดทุระในอธิจิตตสิกขาคุณสมบัติดังกล่าวมาผู้เผยแผ่ศาสนาควรคำนึงอยู่เป็นนิดและควรบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนอันหนึ่งผู้มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไม่ควรคิดแต่จะเผยแผ่ศาสนาหรือหลักธรรมให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่ควรเผยแผ่ศาสนาให้แก่ตนเองด้วยคือไม่ควรมุ่งแต่สอนผู้อื่นเท่านั้นแต่ควรสอนตนเองให้ได้ด้วยวาจาที่พูดออกมาจึงจะไม่เป็นที่เย้ยหยันของใครๆสิ่งที่สอนมีลักษณะที่เรียกว่าบานออกมาจากข้างในคือมีความจริงใจใจมีความรู้สึกอย่างที่พูดนั้นจริงๆมีนักเผยแผ่ศาสนาอยู่ไม่น้อยที่สนใจฝึกฝนแต่วาทศิลป์กริยาท่าทางที่พูดความหนักเบาของน้ำเสียงแต่การอบรมตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงนั้นพวกเขามักละเลยเสียอันที่จริงการทำได้อย่างที่สอนนั่นแหละคือยอดแห่งพุทธวิธีในการสอนบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปหรือพูดน้อยแต่ได้ผลมากในพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งใครๆเรียกท่านว่าเอกอุทานแปลว่าเทศสอนอยู่เรื่องเดียวท่านประจำอยู่ในป่าท่านเทศเทไรทั้งมนุษย์และเทวดาก็สาธุการกันสนั่นหวั่นไหวต่อมามีพระธรรมกถึกผู้มีชื่อเสียงมากเรียนมากรู้มากมีสิทธิ์มากไปพักณสำนักของพระเอกอุทานเถระถึงวันอุโบสถท่านนิมนต์ให้พระธรรมกถึกนั้นเทศพระธรรมกถึกเทศนาอย่างวิจิตพิสดารพอจบลงไม่มีใครสักคนเดียวที่สาธุการเงียบกันไปหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระธรรมกถึกนั้นพูดได้อย่างเดียวส่วนพระเอกอุทานท่านทำได้อย่างที่ท่านพูดเรียกว่าบานออกมาจากข้างในให้รู้สึกซาบซึ้งกินใจผู้ฟังยิ่งนักพูดน้อยแต่ได้ผลมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ตนทำไม่ได้แล้วจะให้เลิกพูดเลิกสอนสิ่งนั้นเสียควรพูดและควรสอนอยู่นั่นเองเป็นทำนองว่านำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมาบอกเล่าเปิดเผยให้รู้กันท่านที่อุปนิสัยดีมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อฟังแล้วอาจทำได้อย่างพระอริยะเจ้านั้นตัวอย่างเคยมีมาแล้วพระกลุ่มหนึ่งประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเดินทางเข้าไปในป่าบำเพ็ญเพียรอยู่ได้อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถัมภิกาถวายอาหารได้บอกกรรมฐานคือกายคตาสติภาวนาพิจารณากายซึ่งมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอาทิให้เห็นว่าไม่งามโสโครกอุบาสิกาเรียนกรรมฐานแล้วไปพิจารณาได้สำเร็จอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3ในขณะที่ภิกษุผู้บอกกรรมฐานยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยขอย้อนกล่าวถึงเรื่องที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกต่อไปครั้งนั้นเมื่อพระศาสดาทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนพระพุทธองค์ว่าทรงประทานตำแหน่งโดยเห็นแก่หน้าไม่เป็นธรรมความจริงแล้วควรประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระอัญญาโกณฑัญญะกับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีย์เพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อน
ถ้าไม่ประทานแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ควรประทานแก่ภิกษุกลุ่ม55รูปมีพระยศะเป็นประมุขหรือมิฉะนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทธรวัคคีย์ผู้สำเร็จมรรคผลณไร่ฝ้ายถ้าไม่ประทานแก่พวกพัทธรวัคคีย์ก็ควรประทานแก่ภิกษุปุราณชดินสามพี่น้องมีท่านอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นแต่พระศาสดาหาทรงทำอย่างนั้นไม่ทรงเห็นแก่หน้าประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้บวชใหม่เพียงไม่ถึงเดือนตราดาภิกษุผู้ติเตียนไม่รู้ความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่านั้นมีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นไม่รู้มโนปนิธานของแต่ละท่านว่าได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างไรประสงค์สิ่งใดสูงสุดในชีวิตของตนพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายตำหนิติเตียนพระองค์เช่นนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่แต่เราได้ให้ตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วเขาได้รับตำแหน่งที่เขาเคยทำบุญแล้วปรารถนาไว้นั่นเองภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนับถอยหลังจากนี้ไป91กับโกณฑัญญะเกิดเป็นกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อจุลการได้ปลูกไร่ข้าวสาลีไว้มากวันหนึ่งได้ฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดูรู้สึกรสอร่อยจึงขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันฉีกรวงข้าวสาลีที่กำลังท้องนั้นให้เคี่ยวด้วยน้ำนมจนข้นแล้วปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดแล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเป็นประมุขแล้วตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่นในอนาคตกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าข้าวเม่าได้ถวายทานอันเลิศด้วยข้าวเม่าหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤดูเก็บเกี่ยวยิ่งเขาทำบุญมากทรัพย์สมบัติของเขายิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้เป็นอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันหนึ่งผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุคติไม่ตกต่ำแม้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเขาถวายมหาทาน7วันแล้วหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุธรรมอันเลิศก่อนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอัญญาโกณฑัญญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วณบัดนี้พระดาพระตถาคตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่าธรรมนั่นแหละย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมนำความสุขมาให้แต่ศาสนิกจำนวนไม่น้อยไม่ไว้ใจธรรมคลางแคลงสงสัยในธรรมว่าจะให้ความสุขจริงหรือประพฤติแล้วได้อะไรความจริงเมื่อเขาประพฤติธรรมก็ได้ธรรมนั่นเองเมื่อได้ธรรมแล้วการได้อย่างอื่นก็ตามมาธรรมนั่นแหละเป็นผู้อำนวยสิ่งต่างๆให้ถ้าเขาเสื่อมจากธรรมก็จะเสื่อมหมดทุกอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดชื่อว่าได้ประพฤติธรรมแต่ต้องเป็นหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมนั่นแหละจะอำนวยลาภยศสรรเสริญและสุขสวัสดีให้แก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนุษย์เรามีหน้าที่หลายอย่างคนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดครบถ้วนที่สุดและถูกต้องที่สุดผู้ปกครองหรือผู้นำมวลชนจะต้องปกครองโดยธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดินั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่าธรรมอย่างไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดินั้นดูก่อนภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่
ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมให้ธรรมเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมมุนีตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งมีธรรมเป็นใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมแล้วก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งสงบเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของบุคคลผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ทำอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้แสวงสัจจะคนยิ่งมีความยึดถือมากก็ยิ่งมีความกลัวมากไม่มีอะไรจะกลัวเฉพาะหน้าก็กลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวมันเองก็ตามเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขลาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงเข้าจริงเขาก็คงหาความสงบสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทะยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้แสวงสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตราธิราชหรือมหาจักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ประสบความสำเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์แต่ประการใดไม่